เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย40ครับแรงดึงในก้านโลหะที่ใช้แขวนแผ่นเพดานพัดลมเพดานจะมีค่าสูงสุดเท่าใดข้อ1ในขณะที่พัดลมหยุดนิ่งข้อ2ในขณะที่พัดลมหมุนตามปกติข้อ3ในขณะที่พัดลมหมุนกลับทิศข้อ4คือแรงดึงเท่ากันไม่ว่าจะหมุนทิศใดข้อ4เอาข้อไหนทีนี้มาดูพัดลมหยุดนิ่งกันข้อก๊อกไก่นะพัดลมหยุดนิ่งก๊อกไก่เนาะนี่เป็นเพดานนะพัดลมหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นแรงตึงก็คือแรงดึงในก้านคือแรงตรงเนี้ยแรงทีเนี้ยมันจะเกิดจากอะไรบ้างคือถ้าพัดลมหยุดนิ่งก็เพราะฉะนั้นมันก็มีแรงอะไรดึงลงอ่ะก็เป็นแรง mg เนาะแล้วไอ้วัตถุเนี้ยมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมไม่มีการเคลื่อนที่ในแกน y ไม่มีการเคลื่อนที่ในแกน y เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ก็คือแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็น0ใช่ป่ะถึงมันวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ก็คือซิกมา Fy เป็น0เพราะฉะนั้นถ้าซิกมา Fy เป็น0ก็แสดงว่าแรงตึงต้องเท่ากับ mg เนาะกรณีแรกกไก่เนาะขอไข่เขาบอกว่าขณะที่พัดลมหมุนตามปกติพัดลมเนาะหมุนตามปกติพัดลมก็หมุนเนาะพัดลมหมุนตามปกติพัดลมเวลาพัดลมหมุนน่ะพัดลมก็ต้องออกแรงผลักใช่ไหมผลักอากาศเนาะให้มันลงมาเนาะ F1 คือแรงที่พัดลมผลักอากาศให้ลงมาเพราะฉะนั้นพอลงมาก็เป็นให้เรามีความรู้สึกเย็นเนาะเป็นอันนี้เป็น action force เนาะเพราะฉะนั้นแรงที่พัดลมผลักอากาศเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแรงอะไรตรงกันข้ามตามกฎข้อที่3ของนิวตันเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแรงปฏิกิริยาต่อวัตถุด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแรงอะไรก็ต้องมีแรงที่อากาศผลักพัดลมเนาะก็คือเป็น reaction forceเพราะฉะนั้นอันนี้อากาศก็ต้องผลักพัดลมถ้าพิจารณาพัดลมเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีแรงอะไรถ้าพี่ว่าจะใหญ่พัดลมใช่ไหมอันนี้มี mg เนาะเพราะฉะนั้นอากาศผลักพัดลมเนื่องจากไอแรงที่พัดลมผลักมันทิศลงเพราะฉะนั้นแรงไอ reaction force ก็ต้องผลักทิศขึ้นเนาะก็เป็นลบ f1 เนาะอันนี้ก็มีแรงตึงเชือกหนึ่งขึ้นทีเพราะฉะนั้นเนื่องจากพัดลมเนี่ยข้อขอไข่นะพัดลมไม่เคลื่อนที่แนวแกน y นะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยเป็น0เนาะก็คือซิกมา fy เป็น0ซิกมา fy เป็น0ซิกมา fy เป็น0หมายความว่าอะไรหมายความว่าไอแรงที่พี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกเนาะเพราะฉะนั้นแรงขึ้นมีอะไรบ้างมี t กับ f1 เนี่ยเป็น t ลบ f1 แล้วก็ลบ mg เท่ากับ0เนาะแต่ว่าลบ f1 จริงๆอันเนี้ยพี่เขียนใหม่เลยว่าเป็นแรงว่าแรงอันเนี้ยเป็นแรง rเพราะว่าเดี๋ยวจะงงว่าทำไมได้เป็นอย่างนี้ก็เป็น t บวกกับลบบวกกับ r เนาะแล้วก็ลบ mg เท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้นถ้าย้ายข้างไปก็เป็น t เท่ากับ mg ลบ r คือจริงๆเดี๋ยวน้องงงว่าถ้าพี่ย้ายข้างนี้มามันจะกลายเป็น f1 บวก mg จะเห็นว่ามันเสริมกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรจะหนักสุดดิจริงๆไม่ใช่อะ f1 อันนี้มันเหมือนแบบค่า f1 เนี่ยมันติดลบอยู่แล้วเพราะ f1 จริงๆมันทิศลงไงเดี๋ยวน้องงงพี่เลยเปลี่ยนให้ลบ f1 เป็น r เนาะโอเคนี้ไม่เอาเนาะเดี๋ยวงง
ก็คือเพราะฉะนั้นแรงตึงเชือกก็เป็น mg ลบ r ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าพัดลมมันหมุนตามปกติมันจะมีแรงที่อากาศคอยผลักพัดลมขึ้นด้วยก็คือคอยพยุงพัดลมแรงที่อากาศคอยพยุงพัดลมเนาะคอยพยุงพัดลมเพราะฉะนั้นก็คือเป็นแรงขึ้นก็คือทำให้เกิดแรงน้อยกว่าปกติเนาะเพราะว่านี้เป็นตอนแรกเป็น mg ใช่ไหมแต่มี mg ลบ r นะทีนี้มาดูข้อคอควายเขาบอกว่าขณะที่พัดลมหมุนกับทิศทางปกติเนาะดูคอควายบ้างคอควายถ้าพัดลมหมุนกับทิศแปลว่าอะไรแปลว่าตามปกติพัดลมมันให้อากาศเย็นมาข้างล่างเป่าพัดลมลงมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือพัดลมมันเป่าขึ้นก็คือมันเป่าอากาศขึ้นไปข้างบน F1 คือพัดลมกับทิศเนาะเพราะฉะนั้น F1 คือแรงที่พัดลมเป่าอากาศขึ้นไปเนาะอันนี้เป็น action force เพราะฉะนั้นแรงที่พัดลมเป่าอากาศขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมี reaction force ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีลบ F1 ก็คือแรงที่อากาศผลักพัดลมเนาะเป็น reaction force คือว่าสมมุติถ้ามีพัดลมอย่างนี้เนาะเนื่องจากว่าไออันนี้เป็นทิศตรงกันข้ามใช่ไหมพี่กำหนดให้นี้เป็น r นะมีทิศลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นทิศ r ลงทำไมพี่ไม่ใช้ลบ f1 เพราะเดี๋ยวน้องงงอ่ะพี่ใช้แทนนี้เป็น r เนาะแล้วก็อันนี้เป็นแรงตึงเชือกขึ้น t แล้วก็มีแรงดึงลงMG เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพัดลมไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กฎข้อที่1ได้เป็นซิกมา fy เท่ากับ0ใช่ไหมซิกมา fy เท่ากับ0เพราะฉะนั้นพี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกเนาะเพราะฉะนั้นมีทิศขึ้นทิศเดียวเป็น t ทิศลงเป็นลบ r ลบ mg เนาะเท่ากับ0 t ก็เท่ากับ mg บวก r เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ r เนี่ยทำให้พัดลมหนักขึ้นก็คือกรณีที่พัดลมมันหมุนกับทิศอะแรงตึงเชือกจะมากสุดเลยเพราะว่ามันมีแรงที่อากาศพักมันลงมาอีกรอบโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบข้อ3นั่นเองอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้น้อยสุดอันนี้ปกติเนาะก็คือค่อยๆ คิดนะก็คือกรณีแรกคือไม่เปิดพัดลมก็คือแรงตึงเชือกก็เหมือนเอาวัตถุไปห้อยปกติก็เท่า mg เนาะแต่พอเปิดพัดลมปุ๊บพัดลมเนี่ยมันก็ต้องผลักอากาศลงมาใช่ไหมอากาศก็จะคอยดันพัดลมขึ้นไปเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยมันจะไปเสริมทำให้น้ำหนักเนี่ยมันน้อยกว่าปกติในทางตรงข้ามคอควายเนี่ยคือพัดลมมันหมุนกับทิศใช่ไหมเพราะฉะนั้นพัดลมก็เป่าขึ้นทำให้อากาศเนี่ยมันต้องผลักพัดลมลงมามันก็เหมือนดึงทำให้เกิดแรงตึงเชือกที่แบบเพิ่มขึ้นขึ้นอีกเนาะโอเคคือข้อนี้ก็คือต้องแม่นๆเรื่องกฎข้อที่3ของนิวตันนะก็คือว่าแรงปฏิกิริยากับแอคชั่นรีแอคชั่นฟอร์สเนี่ยมีขนาดเท่ากันเสมอที่ตรงกันข้ามเนาะทำกันคนละวัตถุด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหน้าสูตรให้ขาดไม่เป็นสูตรไปได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ